เอ้ยไอเรานั่นไอแทรกนิ้วตันเอ้ยเราไอแทรกนิ้วตันอะไอแทรกนิ้วตันเฮ้ยสูตรเผาไปที่ไหนยังไม่ตายฮะสมณะสูตรศูนย์ไม่มีละศึกละสมณะเราไม่มีมันเป็นคารวะก็เลยเอาชื่อมาใช้ได้ไม่ใช่พระที่โดนชื่ออะไรนะก็ศูนย์เหมือนกันไม่สูตรศูนย์น่ะมันพระสมณะของเราเจ้าสูตรศูนย์สิทธิ์เก่าไงเก่าไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าเอาเลยโอ้โหเทกันจนหินหมดเลยหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮะหินเยอะแยะเลยที่มันมาขวดมาเนี่ยหินหมดตั้งแต่เมื่อคืนไอ้อย่างนี้มันเกาะไม่ดีเหมือนกับไอ้นั่นหรอเมื่อก่อนก็จะหินใช่ไม่เกาะไอ้นี่มันไม่เกาะหลังคำมาเตี๋ยไอ้ยังงดเกาะดีกว่าไอ้นี่มันเป็นแรกเลยเนี่ยหาไอ้ยังงดหาได้ง่ายกว่าไอ้นี่หาได้ยากกว่าเดี๋ยวแพงกว่าแพงกว่าไอ้นั่นถูกกว่าและได้ประโยชน์และได้ประโยชน์ที่มันใช้ประโยชน์เข้าท่ากว่ามันเกาะมันมีมุมมีเหลี่ยมนั่นน่ะทำยากกว่าน้องตะโม่มีแบบไปตัดเขาในน้ำเสียงแต่นนท์เทไวกว่าให้ทำนี้เขาจะทำอะไรทำอะไรโอเปร่าชิปโอเปร่าโอเปร่าว้าวใช่ถ้าสู่บุญมาตลอดเลยค่ะสู่บุญไม่ใช่สู่ศูนย์บุญมาทุกวันเลยโอ้ยชวนนะเนี่ยชวนนะน้ำขังอยู่เนี่ยเป็นแอ่งเลยไหนโอ้โหเสร็จแล้วอีกที่หนึ่งได้นอนไปดิโอ้ยที่สองไม่เบาหรอกฝีมือพวกเรานอนแค่สองชั่วโมงมาต่อละนอนแค่สองชั่วโมงมาต่อแล้วเอาคุณแม่บอกว่าสามเมตรอ่ะสามเมตรเฮ้ยกับบ้าเหรอสามเมตรเสียที่ไปหมดมันไม่เอาหรอกข้างบนมันไปข้างล่างเท่าไหร่มันก็ไปได้ข้างบนนี่ไม่รบกวนมากหรอกเฮ้ยไปสร้างไปไกลแล้วนี่มันมีเงามันเนี่ยพระราชินีจะไปดันมันไปข้างไกลแล้วลงไปลากสองทีเขาบอกว่าไม่ขึ้นมาเทยายใช่เขากลัวเดี๋ยวขาจะขาดท้าฮะนี่ดูที่เนี่ยกินที่ไปเท่าไหร่นี่น้อยมาไหร่ไม่น้อยนะไม่มีผู้ใหญ่เลยลูกชายเอ๊โอ้ชายชักเปลือกมันนะโอ้พ่อก็บอกว่าศิลปะน่าดูเลยแต่เขาคงรู้ว่าก็เลยต้องปล่อยให้ชักเดี๋ยวชักอยู่ตรงนี้ปั้นไม่ไหวเลยเมื่อวานที่เองไปช่วยหน่อยสามคนไม่ไหวนั่นน่ะสามคนไม่ไหวสามคนยกไม่ไหวอ่ะไปช่วยกันหน่อยยกแรงไม่ไหวมันหนักเกินทีมหญิงเอาดุยถ้าเกียดได้เป็นงานมันตัวไม่เปื้อนเลยเป็นงานมันตัวไม่เปื้อนเลยคนอื่นก็เปื้อนหมดใช่เป็นงานละเป็นงานมันตัวไม่เปื้อนเลยใครจะมา
เป็นยังตามไปหารอจังหวะจะมาขอขึ้นเป็นในหน้าในร้านจ้าประตูฮะแต่มีน้อยผู้หญิงมีเยอะกว่าอยู่แล้วเล่นคะวันจันทร์มาเทศที่ไหนหนาวเปล่าฝุ่นปูนฝุ่นปูนเยอะอยู่มันหนาวเฉยใช้ได้6คนเนี่ยเมื่อกี้ดึงกันเดือด4คนขนาด6คนยังโกงเลยหนักมากหาช่วงรอบกองฟืนไงใครเดินกับเพลงกับเพลงเสาไอไปซนมาละสิจริงไอ้ใช้มีแผลที่เท้าต้องเติมอีกนะเนี่ยไรเดี๋ยวเขาไปโกนออกได้ตรงนี้อีก500โลอ่ะเข้าทางนี้มั้งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าทางนี้โอ้โหตรงสระบุรีเดี๋ยวเขาจะเข้าทางนี้เอาขังแล้วอ่ะขังแล้วมันไม่มันไอพอมันเล็กลงมันขึงยากเนอะมาพอมันเล็กๆเนี่ยมันจะขึงยากเอาดึงเออมันอันเล็กมันขันเข็นยากอันยาวๆเข็นง่ายก็ดึงมันดึงออกไม่ได้ยากแล้วเอาดึงเลยเอาปู่ช่วยเหยียบปู่ช่วยเหยียบท่านแข่งค่ะท่านต้องช่วยดึงนะคะท่านเดี๋ยวอย่าปล่อยมาสันนักแข่งปู่นะเจ็บนะเจ็บนะปู่เหยียบไว้ปู่เหยียบไว้ขนาดหลังไม่โดนนักแข่งมันก็โดนน่องอยู่ดีอ่ะไม่เจ็บได้ไงเอ้าบืดเอายังไม่หมดสุดยังไม่สุดเอาอะไรเอาแฉลงมางัดแฉลงมางัดได้แล้วนี่ได้แล้วนี่หลวงปู่ช่วยเนี่ยโอ้โหเอ๊บนี่ไงพลังหลวงปู่นะเอ๊บนี่ไงเอ๊บนี่ไงเอ๊บนี่ไงโอ้โหนี่หลวงปู่ทำเหล็กหักไปซี่นึงเนี่ยเดี๋ยวความอีกหน่อยอะอะไรให้ไปเขียนหนวดให้อ่ะปิดความลงแล้วก็เหยียบมาลงความลงแล้วเหยียบอ
เราดึงยืดเลยที่นี่ดึงยืดเลยความสองเนี่ยได้เลยโรยทองได้ไปหาเออโรยทองทรายได้ทองเหรียญเรียนทองบาทลาดทองใบปิ่นทองทาแผ่นทองทานชื่อขั้นบันไดครบเลยชื่อขั้นบันไดขึ้นไปเดี๋ยวจะทำบันไดขึ้นไปชื่อบันไดเก่าก็ทั้งนั้นผ่านผ่านทองแท้ให้ชื่อบันไดโบราณก็ทั้งนั้นฮะต้องก้าวข้ามพวกทองขึ้นไปเป็นครับเดินมานานนะครับเดี๋ยวจะชวนจะนิมนต์พ่อปู่ดูเทพที่จะเทไปเนี่ยครับเอาไปอยากจะเทปูนเข้าไปรอบนั่นเราอ้อมไว้หมดล้อมไว้หมดแล้วก็เทปูนไปแล้วไปถนนดินไว้เนี่ยถนนดินนี่หมายถึงถนนเกล็ดหินดินอย่างนี้แหละครับฝนตกมันจะไม่ไหลลงดินหมดแล้วครับเพราะว่าดินมันต้องไปรอบลงดินนะครับได้ถนนปูนเลยฮะได้เลยปูนเอาหินกรวดมาเทครับเอาหินเอาคล้ายๆหินไม่ล้มทำอ่ะเอาหินเกล็ดมาบดอัดข้างบนอ่ะอันนี้มานี่ก็จะเลี้ยวไปนี่นะครับเลี้ยวไปนี่เอาขอบแช่หินกานิตนะครับลานคอนกรีตไปนี่เป็นรอบเรือเหรอเป็นลำธารไหมคะคือลำธารเลยไปเดินดูก็ได้โอ้โหสองร้อยทำไงนี่แหละบะบะขาดอันนี้ก็เป็นเนินขึ้นเฉยๆนะครับอันนี้ด้านนี้เดี๋ยวก็แต่งที่หลังเอาหินมาแต่งเนี่ยพวกแทนหินพวกนี้แต่งได้ก็เอาคอนกรีตนี้ไปนี่ก่อนไปปีหน้ามั้งเนี่ยปีหน้าโอ้ไม่แน่นะครับไม่เอ้ยไม่กี่วันหมดเดชบอกว่าหลังปีใหม่เขาอาจจะอยู่เทต่อให้เสร็จครับโอ้จะถึงปีใหม่ไปสุดยอดไม่นานปานนั้นหรอกเสร็จจริงๆไม่นานเสร็จก่อนปีใหม่ไทยรถไม่กี่วันไร่นึงทั้งหมดมัน3ไร่ไง5วันเองห้าวันเองคล่องแล้วมันตอนนี้มันลงตัวแล้วผู้ใหญ่มาช่วยเด็กมาช่วยหมุนเวียนกันมันลงตัวหลังปีใหม่สักอาทิตย์นึงแล้วนี่มันสวนผักบุ้งเท่านั้นเองเนี่ยได้เทได้หมดเนี่ยเทไปถึงหมดไม่ร้องไม่หวงหรอกครับให้แล้วหวงก็เอาไหมครับเอาดิเอาดีการนู่นไปเลยนี่นะไปขอไปเข้านั่นเลยตีขอไปเข้าไปเลยตรงโอ้ยตีขอแลนสเคปเทศได้นะเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะตีขอไปเข้าเลยฮะเขตต้นกล้วยนั่นเลยเหรอคะนั่นนะเขตต้นเขาทำไปแล้วนะเขตเขาทำไปเองต้นกล้วยต้นนั้นเราก็ตัดไปตามแนวนี่ก็จะไปนี่เลยจะเรียกว่ามันจะแสลงใจลุงไม่ล่มมากเลยนะเนี่ยถูกใจที่ไหนลุงก็บอกว่าจะไม่ให้เทปูนอยู่เนี่ยอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับเออแล้วไปส่งหลอกเนี่ยไปนี่จะเทได้ไหมครับดีเทดีกว่าเพราะว่ามันจะได้กันอันนี้กับไอ้กระรอบคลองไม่งั้นมันก็จะเละๆลงไปเดี๋ยวก็หมดเทเป็นให้เป็นถนนดีกว่าเป็นจะกันลำคลองดีแล้วก็แต่งเป็นสวนหย่อมขึ้นจะลบขึ้นนี่เอาหินตัดจัดหรือว่าจัดสวนหย่อมหินจัดหรือจัดสวนหย่อมนี่ก็เทมกันเหรอเนี่ยไปอย่างนี้เลยเดินไปดูไม่เอาแค่ตรงนี้เอาแค่เนี่ยเอาแค่ต้นยางเนี่ยต้นยางสองต้นไอ้เราเป็นสุดพอดีเลยไอ้ต้องเอาหินมาแต่งต้องแต่งอีกทีนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหนี่ดูที่นี่กระบุงเนี่ยมันโอ้โหนี่กระบุงใหญ่ที่สุดนั่นนี่ทำไม่ได้แต่มาใช้มันใหญ่เกิดนะนั่นครับพ่อปู่ครับที่ผ่านฟ้าก็ซื้อมาที่จะเป็นวินเรือขึ้นไอ้ที่คานเรือแล้วมันไม่ได้ทำสักทีอันนี้วินที่จะดึงลากเรือขึ้นเวลาเราจะซ่อมครับวินตัวนี้
นี่ดูที่ในกระบะไอ้กระปุกี้อ่ะมันใหญ่มโหฬารขนาดไหนอ่ะ800ว่าปุกี้อ่ะโอ้เกียร์ไว้ตักอะไรฮะไว้ตักอะไรของเขานี่แหละปุ๋ยมั้งให้800ใส่ไงเนี่ย800ใส่ยกได้ขนาดนี้เชียวสร้างขึ้นมาเพื่อที่ใส่อุปกรณ์เสร็จแล้วก็โหจมลงตรงนั้นนะเยอะเอาออกได้นี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนี่งัดเอาได้เลยเนี่ยมันจะลึกหรือเปล่าเนี่ยไม่ลึกครับเป็นเขาวางกับดินเฉยเขาไปดึงก็เอามาโคดปักออกซึกเลยได้แค่นี้ก็ได้นี่แค่นี้ครับนี่นะโอเคนี่ไงหินรากนี่เอาหินแรกเนี่ยเป็นครับได้ครับต้องอันนี้ก็เป็นรากแนวท่อดีนะครับฮะแนวท่อมีเป็นแนวท่อนี่มานี่มันมีท่ออยู่ข้างใต้นี่ดูที่นี่โอ้โหเนี่ยอะไรฮะอ่ะแผ่นปูนมาจากตรงนั้นไงส้วมตรงหลังห้องตรงห้องน้ำมันเกินดินที่มันล้มที่ตรงดินมันก็จะไม่แตกมันไม่ไหวแล้วมั้งน้ำท่วมแล้วมันลอยมันเลยล้มไงสภาพมันไม่น่าไม่ลอยลอยน้ำท่วมลอยข้างในเป็นโพรงน้ำเข้ามันลอยนะเขาบอกให้ซ่อมแล้วไม่ใช่ซ่อมไม่ไหวหรอกทำให้เป็นปุ๋ยดิเอ้ยทำให้เป็นหินซ่อมได้ซ่อมไม่ได้ก็ให้จะเบิร์ดมาซ่อมเอาไปทำเป็นรองพื้นรองพื้นนะโอ้ยผู้หญิงเขาเบะหน้ารองพื้นเขาไม่ยอมทางไปเรือไฟชานนะครับไปที่ไหนครับฮะทางจะออกไปเรือไฟชานไหนถนนเส้นที่จะออกไปข้างอาชีวะจะไปถึงตรงซุ้มทางขึ้นเรืออาจารย์ลุงไม่ล่มพอดีไหมครับเทที่ไหนทางคอนกรีตอะอะไรทางไปดูฮะทางไหนทางที่ไปทางที่ออกไปข้างอาชีวะครับไปเรือสองลำนั่นอยากให้ทะลุทะลวงคลองอะฮะเราจะได้พายเรือทะลุทะลวงได้คือจะเทปูนใช่ไหมใช่ใช่ลานมันไอสะพานเราก็มีแล้วมันน่าจะเราทำทะลุออกไปเลยทะลุออกไปเลยใช่ไหมเอาถนนนั่นออกเลยให้มันวิ่งสะพานงั้นเราจะพายเรือไปไม่สุดอะไม่งั้นวันเดียวมันวิ่งมาวิ่งมาชนกันหรือเปล่าคือใจผมคือถ้ามันมานะมันออกนี่เลยรอบเลยวนอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ยมันเข้าออกเข้าตรงสะพานแล้วไม่นี่ไปโน่นไม่โบมันจะไปผ่านชุมชนมันจะไปดูนิมนต์ครับผมว่าถ้าวนไม่ออกนี่เลยหมดเข้าชุมชนเดินไหวไหมครับเขาบอกว่าพระนั่นเดินไหวไหมครับฮะอุ้มไปหามไปได้ผมว่าถ้าวันนี้วนออกนี่ได้มันก็จะไม่เข้าไปในชุมชนครับอ๋อมันจะปลอดภัยหน่อยถนนไงถนนอ้อมจากโค้งลุงโค้งลุงออกมานี่เลยครับเอาจากโค้งลุงเรามาหาไม้ลุงเลยใช่ครับไม้ร่มลุงไม้ลุงโค้งลุงออกมาหาไม้ลุงเนี่ยไม้ลุงไม่ต้องไปเข้าไปในชุมชนออกมานี่ถ้าจะกลับออกมานี่เลยวนออกมานี่เลยวนออกไปทางนี้ไม่ต้องไปเข้าไปในชุมชนไปออกทางงานตลาดผ่านชุมชนผ่านกลางชุมชนมันจะเขาจะไม่ต้องเข้ามันเข้าไม่ได้อยู่แล้วไอชุมชนมันเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วรถเล็กอยู่ด้วยครับปิกอัพถ้ารถใหญ่ก็ไม่อยากเข้าแต่ถ้าปิกอัพรถอะไรพวกนี้มันจะเข้าไปมันมีไอถนนคลองตรงนี้นะฮะถ้ามันมีสะพานข้ามมาได้ไอ้น้ำมันจะได้ทะลวงไปได้นี่ฮะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพระท่านจะไปเดินเนี่ยพระท่านจะไปทำไมไม่ไปนี่หรอดูถนนดูคลองเนี่ยใช่ใช่ครับนี่เอาไปถนนหรือเปล่าคะตรงนี้ก็ไปที่นี่ทั้งทางขึ้นเขาก็มีอยู่แล้วเป็นถนนอยู่อันนี้ถนนลงไม้ล่มลุงเขาเป็นลานอยู่แล้วลานกันอยู่แล้วเขตลุงโอ้ยมีนกกระปูดตัวใหญ่โอ้เจ๊ป่ะครับเจ๊มาถึงนี้ป่ะครับไม่ต้องอันนี้อ๋อถึงแค่นี้ลุงเขาเออมาถึงแค่นี้นะครับเออแหมไปล้ำเขตลุงเขาเกินไปตอนนี้
เหยียบย่ำหัวใจลุงเกินไปลุงเขาธรรมชาติอโศกนะครับน้ำมันก็ไหลไปเลยโอ้ยนี่ผักแว่นเยอะโอ้โหผักหนอกเยอรมันนี่แฉะนะครับพันขวานผักหนอกมาเลเซียฮะขวานนะครับแฉะนะครับผักหนอกมาเลเซียเรารดน้ำข้างบนน่ะลงมารดน้ำซะเยอะเลยลุงไหลลงมาโอ้ยลุงก็รดไม่ปิดก๊อกหรือเปล่านี่แฉะหมดเลยโอ้ยต้องขึ้นข้างบนแฉะหมดแฉะหมดโอ้ยไม่ไหวเอาทางโน้นง่ายกว่าครับหมื่นทำไมกลัวทำไมเรามากระแสนเรามากระแสนไปกลัวทำไมหมื่นตรงข้างกระป๋องนะครับต้องทางตรงไหนโอ้พักยานางยานางยานางลงก่อนโอ้ได้เลยไม่กลัวเลยหมื่นฮะยานางต้องชีดฮะยานางยานางของบ้านไหนเนาะบ้านตลาดเด้อบ้านใดอ๋อรถตังอ๋อรถตังโอ้แม่มาเลยนี่ฮะไอ้คลองเนี่ยฮะถ้ามันไม่มีมันถนนมันเป็นอะไรให้รถไอ้เรือมันพายผ่านไปได้มันก็จะดีทำไงอ่ะรถจะผ่านไม่ได้ที่ก็รถมันผ่านทางสะพานอยู่แล้วอ่ะมันจะมาผ่านตรงนี้ทำไมอีกมันกลับรถขึ้นก็ปิดเลยเนี่ยถนนน่ะปิดเลยอันนี้คือกลายเป็นไม่มีถนนตรงนี้มันใกล้กันก็เป็นถนน2เส้นเนี่ยกลายเป็นดินแดนถึงว่าถ้ารถมาจอดใกล้เค้ากลับรถขึ้นสะพานไปเลยออกทางโน้นไม่ต้องมาเลยถนนนี่ปิดถนนนี่ปิดเลยล่มจะได้สบายเขาจะได้ไม่มีใครควนทะลุทะลวงเลยฮะตรงนี้ไม่เทปูนนะคะไม่เทถ้าเนี่ยถ้าไม่รถผ่านเจาะเนี่ยเจาะผ่านเป็นลำธารเลยใครขยันอันนี้ก็ปิดเลยเนี่ยเอาอะไรอะไรมาปลูกตัดแช่รถมันเอาตะโก้เอาตะโก้มาปลูกด้วยเนี่ยเราจะได้พายเรือผ่านไปได้ทะลวงไปได้เพราะมันใกล้กันเกินถนน2เส้นเนี่ยลำธารลำธารทะลุเลยลำธารผ่านสบายแล้วเรือลบผ่านได้เรือลบเลยล่ะฮะเอาแค่ขยับผ่านเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปลูกปลาตะก้องเลยได้ผักขมก็ได้ไม่เป็นใกล้กันเกินไปเนี่ยถนน2เส้นถนนแล้วปิดถนนเลยสุดนั่นเลยก็ปิดไปโน่นเลยถนนเราจะได้เทปูนโดยไม่ต้องกังวลมาถึงแค่คงเนี่ยมันใกล้เนี่ยมันก็ปิดไปเลยนี่ก็เอาไม่ต้องห่วงเราเมื่อเวลาปิดนี่แล้วเสร็จเนี่ยอันนี้มันก็เดี๋ยวขึ้นเป็นโลกเองอ่ะแกยิ่งชอบเลยเนี่ยไม่ลำธารก็มีอยู่แล้วหนึ่งไม่นี่ร่องเนี้ยร่องมันกำลังไหลเนี่ยจะถมทางโน้นแล้วจะขุดเข้ามาเส้นนี้แหละค่ะไม่อย่าเลยขุดเข้ามานี่เลยเหรอใช่ครับตอนนั้นที่จะเสนอก็สวยนะฮะมันตรงดีนะฮะเนี่ยทำถนนให้เขามีค่าที่ขายของที่จะได้ถนนได้นี่ไงลำธารนี่ไงจากนี้มานี่ได้เนี่ยเห็นด้วยได้ขยับมานี่แต่ต้นไม้พวกนี้มันกันอยู่เนี่ยต้นไม้ใหญ่อะโอ้ยอย่างนี้ดีเลยได้มีพื้นที่ข้างหน้าได้จอดรถเพียบเลยนะเนี่ยใช่ให้คนมาขายของแถวนี้ดีฮะเนี่ยมันไม่ตรงนี่ลำธารนี่มันไม่ตรงก็นิดหน่อยมันเบี้ยวๆอยู่โอ้ยได้ที่จอดรถเพียบๆเลยมันคดๆอยู่เนี่ยเนี่ยได้ที่จอดรถนะเนี่ยเพียบเลยผมทางโน้นแล้วแล้วคลองจะใหญ่อาจจะเกิดร้านค้าพิเศษข้างหน้านะเนี่ยเกิดแน่นอนมันติดถนนน่ะตาลยะเขามาขายเต็มหมดแหละพอตาลยะติดแล้วมันก็ไม่ไปละเขาขาย3วันเขาบอกไม่อยากมารับเหมากับท่านแล้วครับว่างั้นเฮ้ยได้เยอะกว่าให้เมียมาขายของพอได้เยอะกว่านี่มันได้เยอะกว่า3วันมีเงินฮะเคมาถึงนี่ครับพ่อครูครับฮะไม้ล้มเคคอนกรีตเนี่ยเออใช่แค่นั้นแหละนี่เป็นปากทางของแม่ลงท่านนี่เป็นปากทางลุงก็จะขุดเขาไม่ชอบปูนอยู่แล้วให้เขาได้ดินจัดการเลยทำทางโน้นทำทางโน้นแล้วมาขุดทางนี้เออโอเคไว้ลุงดีใจเลยเนี่ยลุงได้ที่เพิ่มนะเนี่ยลุงอ่ะอันนี้ลุงไม่ขาดทุนบอกลุงได้เพิ่มที่เพิ่มแกเสนอตอนนั้นโดนตรงกับลุงขอตั้งแต่ที่แรกนี่ต้องหาสามเมตรแรกเลยไอเดียแรกแกมาถึงสามก็ได้ไม่เป็นไรแล้วนี่
เนี่ยได้สามก็ได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ลดไปเลยแล้วปัญหาเรื่องเนื้อเทเป็นลานเนี่ยสะอาดสวยเลยครับกางเต็นท์ได้เลยแถวนี้ค่ะโอ้เป็นลานกลางเต็นท์นี่แหละนี่กลางเต็นท์แล้วมานั่งโขกหมากรุกกันเท่านี้อย่ามาโขกกินเหล้าแล้วกันวางวงเหล้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจะมาเทปูนทำไมคะตรงนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่ต้องเทปูนไปมันไม่เป็นลานไงมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมันจะได้ไม่ต้องใช้ต้นไม้เดี๋ยวแค่ตรงนี้เอาไว้ต้นไม้ตั้งกี่ต้นเนี่ยตรงนี้ไอ้ปูนี่คันมันกี่ตันครับ30ตันครับ30ตันเท่าไหร่ 28.6.5 นะครับประมาณนี้เป็นเงินเท่าไหร่ตันนึง 2,150 บาทเป็นหมื่นนะเขาบอกประมาณ6 50,000 60,000 ประมาณนี้เดี๋ยวนะมันก่อนถามเขาเหมือนกันง่ายๆ30ตันจะ20,000 60,000 กว่าบาทใช่วันแกก็บอก 60,000 กว่า 60,000 กว่าครับไม่รวมค่าขับรถเลยไม่รวมค่าขนส่งเฉพาะค่าปูนเฉพาะค่าปูนครับค่าปูนอันนี้ลูกชายแกขับมาเองไม่คิดค่าแรงรถแกเองคนขับน้ำมันแกเองด้วยน้ำมันแบ่งกันคนละครึ่งขาไปนี่เติมเราขากลับเขาเติมให้รถฟรีสุดยอดเลยลุงสันมาผสมปูนให้ฟรีอีกขับรถให้อีกกลางคืนหนาวๆก็ไม่ยอมใส่เสื้อหนาวสองคนทั้งผู้สามคนทั้งเจ้าเล็กเจ้าทรายเจ้าฟ้าอีกสองคนมาหมดเลยยกชื่ออะไรนะเจ้าเล็กคนน้องสุดเจ้าเล็กคนอ้วนอ่ะที่จะติดไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็มีพี่ชายสองคนทำกิจกรรมคนขับรถอยู่ชายพี่บอยชื่ออะไรคนสองคนไม่ใช่ไอ้หนุ่มอ้วนอยู่ใช่นู่นอันนี้ลูกพ่อครูอันนี้ลูกพ่อครูโอ้ยไม่หนาวใส่ดีเปกทั้งนั้นเลยเนี่ยคนเล็กโอ้โชว์กล้ามเลยกล้ามเป็นมากเลยขนาด60กว่าแล้วนี่ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวช่างมีพุงนะเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่61ด้านจริง63นั่น63แล้วเกินอีกเท่ากับลุงสันนะเนี่ย63เหรอ63โอ้ยช่วงเดียวกันนี่เหรอ63เข็มๆแล้ว63ทำไมเราไม่เดียวเนี่ยไม่รู้ครับอยู่นี่เนี่ยอยู่ในกันเมย์ไปเห็นรายวันเลยเมื่อวานนี้ก็ได้ยินเสียงออกอากาศยังไม่สบายหรือว่าพี่เดินไปไหนไปนี่เห็นเยอะสิงบ้า50มาใช้ไงทีนี้ระวังแกไม่ให้เขาใช้ขุดนั้นอยู่ขุดอันนั้นอยู่ขุดนั่นไงเขาไปขุดขุดท่ออยู่เซลล์60ของลุงจัดมาลุงจัด60อ๋อของหนูปวทนะครับ50ไม่ได้ได้60โอ้ได้เยอะกว่าเดิมนะเนี่ยย้าย200ไปเข้าขุดงมเหรอ200เหรออ่ะพิจุวันน่ะ200นี่ก็เลยถ้าฟ้าทายแล้วถ้าแสนดินเนี่ยจำที่ถึงแสนดินภาคเหนือนี่เขาเข็นทรายเอาธรรมะลุงสันเนี่ยตรงไม้นะรายการขึ้นมันในใจกันนะชื่อมันลายทองเรียนเรียนทองบาทลาดทองใบเขาจะทำไงจะติดชื่อเนี่ยปิดทองเออปิดชื่อใส่ข้างหน้าเลยท่านลงกว้างเลย2เม็ดตัวหนังสือสักเม็ด50ก้าวไป7ท่านแบบว่าต้องก้าวข้ามไม่ต้องหัวล้อให้มองซึ้งเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเสื้อแดงมานั่งถ่ายรูปเออโดนนี่สองมุมแล้วก็เชียร์นี่จะมันไม่เชียร์รอได้มันเป็นเจ็ดขั้นรวยทองทรายรายทองเหรียญเหรียญทองบาทลาดทองใบพินทองทาแพทองทานผ่านทองแท้ผ่านทองแท้นี่อันล่างเลยนะฮะแพทผ่านทองแท้อยู่ข้างล่างไอ้มีเหล็กไอ้นั่นน่ะงอๆน่ะมันตัดเนี่ยตัดนี่ได้แล้วนี่มีเหล็กไอ้มีบักบักจะกำลังใจทำไมมันไปไหนกำลังใจอ่ะมันจะหมดละเฮ้ยเอาไปเลยโอ้โห
โอ้คุยดำมากมากเลยไม่คุยเนี่ยเอาเหล็กเป็นแน่นๆเป็นพวกเป็นไอ้มีไอ้ข้องามๆมาถึงกระดัดชึกชึกเอามีงามๆหลวงปู่เคยมีเหล็กไอ้ในเครื่องดัดเด็กเขาดัดเลยเขามีไอ้เหล็กแล้วก็มีไอ้งาไปใส่เข้าไปป้าประกาศงานใช่เขาเหล็กดัดในเครื่องดัดตัวจับดักตัวจับดักตัวจับเราไม่ใช่ผู้ชำนาญการเหยียบเอานี่มันเส้นใหญ่เหยียบยากใจมันเส้นใหญ่ใหญ่เรียกมาตรฐานเส้นใหญ่โอ้นี่ยังไม่เสร็จนี่ยังโอ้โหโอรานแล้วเสร็จบนนี่โอรานใหญ่เลยนี่ขนาดยังไม่เสร็จยังดูโอรานแล้วเนี่ยโอ้โหไปตกงานแล้วเดี๋ยวท่านด่วนจะหางานให้ทำครับดีครับมีงานทำครับทำดูไม่ได้เลยแล้ววางโครงสร้างเลยนะไม่มีเยอะเลยต้องอาจารย์เดชนะผมไม่มีที่มือเลยฮะเอ้าทำไมมีช่วยมาป่วนเนี่ยฮะไม่ไหวบ่อน้ำทิ้งครับต้นไทรเก่าคือว่าต้นไทรครับเป็นฝาบ่อฝาบ่อครับท่อท่อครับเอาต้องงัดออกเหรอไม่ไม่ครับใช่จะไว้ให้น้ำมันลงไงฮะนี่เป็นฝาปิดเลยจะทำฝาปิดสำหรับเปิดซ่อมได้มีตะแกรงมีตะแกรงมีท่อข้างในอ๋อเหรอไม่งั้นน้ำลงไม่ได้ก็น้ำทิ้งครับอ๋อก็น้ำทิ้งมาจากชุมชนครับฮ่องกงฮ่องกวนอ๋อเหรอนี่เดี๋ยวเด็กสันติไม่มาแล้วชาพัดได้เอาให้เบิ้ลเรียนไว้เดี๋ยวพอเด็กสันติกลับแล้วก็เป็นหัวหน้าคุมงานต่อเดี๋ยวเราได้ไปแข่งขันกับอิตาเลียนไทยบุญนิยมก่อสร้างบุญนิยมก่อสร้างเดี๋ยวเทียบฝีมือได้เลยเนี่ยการเลี้ยงทางกับงานปีใหม่เนี่ยรถยันทามันมาจอดนี่เต็มหมดเลยใช่ทานเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เทเนี่ยเทวันนี้ด้วยอ่ะนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยโอ้โหอินเทอร์เนียร์เนี่ยเดี๋ยวถอดแบบนี้ต้องวางปรับนี่ยังไม่ปรับการตรงนี้มันต้องรอให้แบบตรงนี้อันนี้แห้งก่อนยังไม่ได้เอาแบบมาสวมปีหน้ามั้งเนี่ยโอ้ยไปปีหน้าไม่ทันกินหรอกเว้ยปีหน้าลานสู่ศูนย์ลานสู่ศูนย์ลานสู่ศูนย์ท่านสมณะองค์นึงที่ผมศึกไปแล้วรู้จักที่กรุงศรีศึกไปแล้วนะใครอ่ะเอาอาหารบ้างเหรอวันนี้มากเลยว่าจะเก็บว่าถวายหลวงปู่แหละพอดีว่าถูกลานสู่ศูนย์น่าจำไว้เปลี่ยนชื่อแล้วนั่นแหละดีมั้ยสู่ศูนย์วันนี้มาพออมานี่พออมาเองเฮ้ยถ้ามีพออก็มาไม่ผ่านจันต้งขออาจารย์ต้งจันก้องถั่วงอกตัวอ้วนยังไม่หายไข้ต้องเป็นไข้ตัวนี้แห่งกับแก๊สแบบกับไส้นี่นะครับผมตัวนี้ผมมาอีก3ชั่วโมงผมแข่งผมก็เอาเล่ห์บาดผมก็ตัวที่ทำกันไปแล้วเดี๋ยวเธอรู้ชื่อร้านใหม่ยังศูนย์ครับท่านได้อัปเดต
ลุยเนี่ยมันยังบุกเขียนเนี้ยไงใส่ไม่ได้มันยังเป็นสนิมเขาใส่บางกว่านี้เยอะอันนี้เตรียมตัวดีๆได้ไม่โดนทิ่มอีกไม่เตรียมเลยบูทบูทเตรียมไม่ทันเลยโดนทิ่มก่อนต้นใหญ่งั้นเลยเจ็ดบอสจะทำอะไรข้างในบอสไปนอนเหรอไปนอนเหรอเอาลงมานี่แล้วก็กางไม่ใช่ไงแต่มันยกสี่คนบอสไปนอนมาเหรอที่นอนเด็กอยู่ข้างในรถมันโหแล้วคนนี้ร่มรื่นที่สุดกำลังดีเลยนี่มันผุมาแล้วข้างล่างไม่เหลือแล้วผุเลยมีที่นอนเอามาซ่อมผุมาแล้วจะไปดูข้างในข้างในมันผุมาแล้วอันนี้เป็นห้องส้วมเนี่ยท่อส้วมอ่ะมันตกมันหยดลงมาไม่ได้ปราบให้มันดูดีปราบก็จะปลูกหญ้าขึ้นสวยๆเอาหินมาประดับหน่อยๆแล้วต้นนี้มันเหลืออยู่ได้ไงนี่อังนุยุงเอาป้าป้าชาวพี่ป้าชาวแม่โอ้โหเข็นนั่นใหญ่ไปเหรอได้ชื่อวงชื่ออะไรนะชื่อวงไม่ลงหัวอ๋อสูสวงนี้ไหมวงเหมือนลานไหมเอาไหมวงชื่อเหมือนลานเอาไหมพูดยากสูตรศูนย์อยากได้แบบให้มันดูอีสานเลยก่อนเลยพูดขยันเออเอาแบบตั้งมาให้หลวงปู่เลือกไหมได้ครับวงโดนวงลางบัลลาดอย่างเงี้ยตั้งมากับฮันน่าฮันน่าลองหามาดูดิถามฮันน่าอะไรฮันน่าฮันน่าถ้าท่านครับนะว่าท่านตั้งชื่อให้วงต้นโพที่ศรีษะบัลลาดเขาก็มีปงรางหัวหน้าวงเขาบอกว่าหลวงปู่ตั้งชื่อหน่อยเป็นอีสานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะต้นมัคมายราบยักษ์ขมเลยขมต้นโพเลยต้นมายราบยักษ์วงบัลลาดวงบัลลาดต้นมายราบยักษ์วงมายราบยักษ์บอกให้เอาวงสู่ศูนย์ไหมบอกไม่เอาแบบเอาวงอีสานหน่อยนะอีสานมาเราไม่รู้จักภาษาอีสานเยอะเขามีต้นโพกันบัลลาดมีต้นไทรไงวงต้นไทรมีต้นโพต้นไทรต้นโพต้นไฮ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 กูรูแป้งตกลงได้ชื่อลานสู่ศูนย์สู่ศูนย์ลูกน้องของสู่แดนธรรมจำได้ไหมจำได้จำได้หลวงปู่จำได้โอ้ยนี่เขาหยุดตะวันชื่อวินโดว์วินโดว์หนึ่งวินโดว์12แล้วเดี๋ยวนี้มีผักกาดน่าจะเทมาจดตรงนี้แหละฮะพระท่านครับมาจรดตรงนี้แหละฮะจรดขอบนี่แหละฮะตั้งเห็นพ่อมานี่พ่อหนูมาปะเด็กเขาจะไปทำตระยะแล้วมั้ง
ันนี้23เอ๊ะมันนานยังมาสุดท้ายยังเนี่ยหมายถึงว่าจะเข้าตระยะแล้วมั้งคงจะทำไอ้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้แหละไอ้ร้านสุดศูนย์เนี่ยก่อน24 25ไปโน่นละ24 25ไปเดี๋ยวเอาหญ้าหมดเนี่ยเอาตะหินมาใส่มันตายหญ้ามันตายมันบ่อยู่นี่มันแห้งไว้แล้วเนี่ยหญ้ามันมีอุตหะจริงๆ5ต่อรอบๆไปก่อนก็ดีนะคะถ้ามาเยอะที่ไหนรอบๆไหนแถวเนี้ยว่าทำไมเยอะก็ไม่ได้ลงหมดเชียงแหม่มนี่นะบอกว่ามาหมดต้องไปแหม่มเขาจะเทปูนมาสุดท้ายเหรอใช่ค่ะว่าจะปิดงานวันนี้ให้จบค่ะแล้วก็มันต้องเคลียร์พื้นที่ยังเข้างานก็หน้าสอทุกอย่างเรายังไม่ได้ทำอะไรมันจะมาสื่อได้มันรถเทปอยู่อย่างนี้ออกกระบะแบบนี้แหละค่ะลูกูเข้ามาหาซ้อมบริเวณนี้หาซ้อมรถเทปอยู่